หนุ่มกัญชัยเผยความรู้สึกจากใจอ้ําพัชราภากับประเด็นจับมือกลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งสำหรับอ้ําพัชราภานางเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยสำหรับประเด็นเลิกกับไฮโซโพกยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้โดยไฮโซโพกและเพื่อนสนิทอ้ําอย่างแหวนก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3เลิกกันเพราะเหตุผลของคน2คนสำหรับประเด็นจับมือในงานปาร์ตี้ปีใหม่ระหว่างไฮโซโพกกับแมทพีรณีสาวแมทก็เปิดใจว่าไม่ใช่เป็นการจับมือแบบเชิงชู้สาวจะอยู่ในลักษณะการดูแลซึ่งล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้รายงานข่าวข้างต้นและมีบางช่วงบางตอนทางด้านพี่หนุ่มได้เผยว่าคุณอ้ําเองยืนยันว่าไม่ได้ติดใจเรื่องที่คุณพกไปจับมือกับใครอะไรยังไงเพราะเรื่องของเขากับคุณพกผ่านไปแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ